สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้เมนูไม่ง้อน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำเต้าหู้อ่อนผัดใบโหระพาเนาะเดี๋ยวมาดูกันเช่นเคยครับก็ใส่น้ำลงไปก่อนเนาะใช้น้ำมันแล้วก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็กระชายเอาไปโขลกพอหยาบนะครับคั่วให้มันหอมกันนะตามนี้พอกลิ่นเริ่มหอมก็เอาตัวผู้ก่อนแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเอาลงไปผัดผมจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปด้วยยังลดน้ำมันต่อเช่นเคยนะโอเคครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเช่นเคยครับเมนูไม่ง้อน้ำมันเนาะ You are what you eat ครับฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ